ลับมาชมกันต่อกับแม่เต่าอรสาครับที่วันนี้พาลูกชายมาด้วยครับคุณกบสาดินซึ่งวันนี้พี่หม่ำของเราก็พาเต่าตัวเป็นๆมาอีกด้วยเอ้าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่เฮ้ยน่ารักน่ารักอุ้ยตายอุ้ยตายนั่นไงนั่นไงยืนๆไว้สิอุ้ยตายน่ารักคุณอะไรครับเนี่ยดีดีค่ะอะไรนะดีดีค่ะดีดีครับมาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวมาหน่อยนะครับเดี๋ยวมาหน่อยต้องการนะครับต้องการนะครับมาดีเรื่องอะไรต้องการนะครับต้องการนะครับโอ้ยได้ต้องมีตัวใหญ่ด้วยให้เข้าตรงกลางเหรอต้องการ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 มาลูกมานี่คืออุ้ยที่รักที่รักใจเย็นค่ะใจเย็นอันนี้คือพันอะไรครับเนี่ย1,800ค่ะไม่มีไม่ปากดีปีต้นแตกเลยอันนี้เป็นพันอะไรแต่พันเอาจริงๆใช่ไหมคะซูคาต้าค่ะความลื่นนะคะซูคาต้าเป็นพันที่ทุกคนนิยมเลี้ยงกันค่ะคือเต่ายักษ์ซูคาต้านะคะนี่คืออันนี้เหรอใช่ตัวใหญ่สุดใช่ค่ะอันนี้คือลูกๆเขาค่ะเนี่ยคืออันนี้คือพ่อเขาค่ะเขากัดไหมไม่กัดค่ะเหรอซูคาต้าใช่ค่ะซูคาต้าวันนี้จะพาไปรู้เกี่ยวกับเต่าซูคาต้าหรืออีกชื่อก็คือเต่าเดือยแอฟริกานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเต่าซูคาต้านี่ถือว่าเป็นเต่าบกสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาอีกด้วยถ้าโตเต็มที่นี่หนักถึง100กิโลเลยนะครับและโดยปกติครับจะอาศัยอยู่ในทะเลทรายหรือว่าทุ่งหญ้าแห้งนิสัยน้องก็จะเชื่องไม่ดุร้ายเลยครับอาหารหลักๆของน้องก็คือหญ้าและก็ผลไม้ต่างๆโดยที่เจ้าซูคาต้านี่มีอายุยาวนานได้กว่า100 ปีกันเลยทีเดียวไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่ค่ะส่วนตัวนี้1 ปีแล้วค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวนั้นคือตัวพ่อเขาก็จะประมาณ30 ปี30 ปีเลยคุณดูใช่ค่ะดูได้นะคะโอ้โหแล้วนี่ตัวนายแม่เหรอใช่อันนี้คือจะเป็นพันอาดาบ้าค่ะก็คือเป็นเต่ายักษ์อันดับใช่อันดับ 1บางเพจเขาก็บอกว่าเป็นอันดับ2ของโลกนะคะเขาจะชื่อที่รักเรียกเขาได้อันนี้มันไม่ใช่เต่าไทยใช่ไหมคุณดีดี้จริงๆเป็นเต่าทะเลทรายค่ะตอนนี้คนนำเข้ามาเพาะพันธุ์ที่ไทยเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมเลี้ยงกันค่ะเหรอใช่ค่ะแม่กบชอบแม่กบชอบชอบไหมชอบไหนชอบมีแบบตุ้นแล้วเนี่ยชอบไหนนะชอบดีดี้เหรอแหมต้องมีการฆ่ากันเกิดขึ้นแหละหาที่อยู่ไม่ได้แล้วมั้งกบเอ้ยเอาจริงๆอันนี้ขายเป็นตัวใช่ไหมใช่ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยตัวหนึ่งตกประมาณ1,800 บาทค่ะสำหรับตัวเล็กๆจริงๆเลยเหรอจริงๆค่ะเลยแล้วถ้าตัวใหญ่กว่านั้นอ่ะตัวจิ๋วๆอันนี้ค่ะนิ้วละ50,000อะไรนะมีคนมาขอซื้อต่างชาติมาขอซื้อ350,000แต่ยังไม่ขายค่ะเพราะว่าเพิ่งปล่อยพ่อพันธุ์ไป2,000,000เหรอใช่โอ้โหอะไรกันเนี่ยนิ้วละ50,000หมดเลยล่ะถ้าจะเหมาหมดเลยรวมทั้งคุณด้วยเท่าไหร่ครับแล้วก็ตอบนะไปถามผมดิอันนี้ตัวละ300,000ใช่ค่ะเขาเป็นเผือกตาแดงเห็นไหมคะเป็นสเปเชียลไม่ใช่ยาหยอดตาเป็นไรมันไม่สายพันธุ์ของเขาสายพันธุ์เป็นตาแดงใช่เป็นสายพันธุ์ซูคาต้าเผือกนิ้วละ50,000เนี่ยมันวัดกันยังไงเนี่ยค่ะวัดแบบนี้เลยค่ะวัดแบบเหมือนเอาใช้ไม้บรรทัดวัดได้เลยค่ะเป็นนิ้วเลยวัดเป็นนิ้วนิ้วละ50,000นี่ก็6 นิ้วอย่างนี้ก็5 นิ้ว 6 นิ้วอันนี้ก็200,000กับ300,000เลยเนี่ยใช่เลยชอบไหมพูดถึงเต่าอดเล่นเลยถึงกับอันนี้นิ้วละ50,000แล้วอันนี้ก็ขายเป็นตัวเป็น1,800ไปเลยใช่แล้วอย่างนี้เขาก็ไม่ซื้อกันตัวอยากเขาไม่ซื้อกันใช่ไหมพ่อแม่พันธุ์ก็มีขายค่ะแต่ว่าน้อยมากที่จะปล่อยเพราะว่ามันเป็นล้านเลยใช่ค่ะมันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มันก็ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงแล้วคุณดีที่เลี้ยงมันแบบครอบครัวเลี้ยงเลยใช่ไหมครับใช่จริงๆแล้วค่ะดีมาเริ่มทำฟาร์มจริงๆตอนช่วงโควิดค่ะเพราะว่าปกติแล้วได้เป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักไตรกีฬานะคะก็จะแข่งไตรกีฬาเป็นหลักๆแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดก็ไม่มีงานก็เลยมาเลี้ยงเต่าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาลองทำฟาร์มดูไหมแล้วมันก็มีออเดอร์จากต่างชาติออเดอร์เข้ามาแบบ 2,000 ตัว 1,000 ตัวอะไรอย่างเงี้ยน้องดีก็เลยมาทำแล้วเราเคยชอบเราเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเต่าหรือเปล่าล่ะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเลี้ยงแบบเลี้ยงเล่นๆพี่หม่อมเข้าใจไหมคะแต่พี่เต่าไม่เล่นนี่ที่กำลังจะบอกเอาไปเลี้ยงด้วยได้พี่เต่าตอนนั้นก็เลี้ยงเล่นๆไหมตอนพี่เต่าเลี้ยงเต่าเนี่ยเลี้ยงพ่อเขาเลี้ยงเล่นๆน่ะเลี้ยงไต่แต่มีเป็นเต่าไทยหรือเต่าไทยหรือเต่าอะไรเต่าอย่างเงี้ย เต่าซูคาต้าแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารนะคุณดีดีอันนี้เหรอคะเขาจะเริ่มทานจากอาหารเม็ดก่อนแล้วก็หญ้าขนพวกหญ้าทุกอย่างกินได้หมดเลยขึ้นชื่อว่าหญ้าหญ้าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเขาอยู่เพราะจริงๆตามธรรมชาติเขาอยู่ทะเลทรายอ่ะพี่หม่ำมันก็จะไม่มีแบบพวกผักผลไม้ให้แต่ว่าที่เขามาเลี้ยงกันนิยมเลี้ยงกันเขาก็มีให้ผักบ้างให้ผลไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นขนมใช่หญ้าเทียมไม่กินใช่ไหมหญ้าเทียมกินไม่ได้ดูหน้ามันสองตัวนี่เหมือนไอ้เท่งไอ้หน่งนะต้องเอามาเทียบในไอ้เท่งไอ้เท่งนะมีเขาดำๆด้วยไอ้เท่งพวกน่ารักมากนะคะเขาเล่นได้เลยที่เราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้5ขวบค่ะ5ขวบอันนี้อันนั้น30ค่ะ30เหรอแล้วกี่ขวบมันจะเสียชีวิตมันจะตายเนี่ยนี่เขาสวัสดีได้นะคะพี่หม่ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิรักสวัสดีสิลูกเขาก็จะยกเขาจะยกตัวให้ไอ้เท่งที่อายไอ้ตัวนี้อายปั๊บหลบข้างหลังมันเอาปั๊บเลยในตัวนี้อันนี้อายุ5ขวบเอง5ขวบอันนี้30แล้วใช่แล้วมันมีอายุยืนตั้งกี่ปีครับคุณดีดีอายุเฉลี่ยแล้วประมาณ 60-70 ปีค่ะแต่ว่าที่เห็นที่เคยอ่านเจอนะคะก็ราวๆ100กว่าค่ะ100แต่นี่มันลงได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มไหมอันนี้ได้ค่ะอันนี้ว่ายน้ำทะเลได้ค่ะใช่ค่ะตัวนั้นส่วนใหญ่จะแช่น้ำจืดแต่เขาเป็นเต่าบกค่ะพี่หม่ำเขาจะไม่ค่อยได้แบบลงว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงไปแช่แป๊บแล้วก็ขึ้นใช่นานทีในไอ้หน่งโผล่แล้วไอ้หน่งโผล่แล้วไอ้หน่งพี่หน่งตัวนั้นจะชื่อร่ำรวยค่ะอยู่คนเดียวมานานเหงาที่ท่ายกออกมาได้ยกออกมาได้จริงๆเขาเดินเล่นได้ยกใครยกอ่ะเขายกเล่นได้ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดียกโอ้โหหนักมากเลยเนี่ยก็ทีนะคะไม่กัดค่ะไม่กัดไม่ต้องกลัวค่ะโอเคที่รักไปเลยเดินเลยลูกเอ๊ะเนี่ยน่ารักค่ะนี่เป็นรักประมาณนี้นะพี่เต่าเลี้ยงนะนี่เพิ่งเลี้ยงมา2ปีใช่ไหมคุณดีดีเอาจริงๆทำมาประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะเลยใช่ค่ะที่บ้านเป็นฟาร์มเลยเนี่ยใช่ค่ะทำเป็นฟาร์มมีทั้งหมดกี่ตัวคุณดีดี300-400 ตัวค่ะใช่แต่ไม่นับรวมลูกๆนะคะที่เกิดใหม่ส่งออกไปแล้ว1,000 กว่าตัวแล้วค่ะไปแล้วสหรัฐซีเชลไปไหนล่ะลูกกลับมาดิเข้าหาไฟนะเล่นนะเขาเล่นเล่นใหญ่เลยพี่หม่ำลองยกดูไหมคะโอ้ไม่ไหวแล้วผมกลัวมันกัดครับเล่นแม่ผมว่ายกคุณง่ายกว่ายกคุณง่ายกว่าอีกครับอ้าวฟาร์มอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดคนอยากเลี้ยงเต่าเนี่ยค่ะอยู่ที่ปทุมธานีนะคะก็สามารถไปเลือกได้แล้วก็จริงๆแล้วเปิดให้เด็กๆเข้ามาศึกษานะคะเพราะว่าอยากจะขยายพันธุ์เต่าให้เด็กๆได้รู้ว่าแบบการฟักไข่เต่าเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะที่มาเป็นยังไงก็แต่มันไม่กัดนะไม่มีทางกัดเลยถ้าถูกเต่ากัดล่ะโอ้มันไม่เหมือนความเชื่อสมัยก่อนที่บอกว่าถูกเต่ากัดแล้วต้องรอฟ้าผ่าถึงจะปล่อยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะใช่ใครที่อยากจะเลี้ยงเต่านะครับก็กดเข้าไปในเพจในคุณดีดีได้เลยครับหน่อยค่ะก็ที่ Facebook นะคะพัสนันปัญญาขวัญชัยค่ะหรือว่า Facebook นะคะซูคาต้าคลับค่ะแล้วก็ IG ดิดดี้แพนด้าค่ะโอเคครับถ้าใครอยากติดต่องานพี่เต่าก็ติดต่อที่พี่เต่าได้ใช่ไหมใช่ที่ไหนอะที่บ้านป้าติดต่อกบก็ได้อ๋อกบนี่ก่อนครับผมบอกเลยว่าที่ไหนเพจอ๋อเป็นเพจชื่อกบสารินนะครับสอเสือสระอารอเรือกะลันก่อนแล้วก็รอเรือสระอินอนหนูทอทหารรอเรือกะลันอิสรางกูลอยุธยาครับโอเคก็ถึงพี่เต่าทันทีเลยขอบคุณทั้งดีๆมากนะขอบคุณพี่เต่าด้วยพี่ขอบคุณกบด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับจบแล้วพี่เดี๋ยวไปรายการใหม่ต่อนะมาอีกเจอกันใหม่นะครับซุปเปอร์หม่ำครับ3 ทุ่มครึ่งครับลาไปก่อนนะครับซุปเปอร์หม่ำเจอกันอังคารหน้าครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าครับพลาดไม่ได้กับการมาของ2คู่สีตลกระดับตำนานเป็ดเชิญยิ้มและเด๋อดอกสะเดาพี่เด๋อรู้จักพี่เป็ดตอนไหนตอนที่รู้จักเขาอะแหละอยู่นามนึกได้แล้วก็ไปเจอร้านเจ๊หมวยก็ไม่มีงานพี่เด๋อก็ให้งานแทนกี่งานให้งานแทนงานไม่ดิวันละงานน่ะครั้งละงานอาทิตย์ละก็มีข้าวฮัลโหลพี่เด๋อเหรอครับโอ้ไอ้นานแล้วเลยเม้น อีกทั้งเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดเรื่องบาดหมางใครอะมาคุยกันเนี่ยอาจารย์เดือนี่ก็ท่านวิทย์เป็นคนเชิญผมมาแล้วเป็นใครไอ้ขนาดมาถึงข้างหน้านี่นะมาถึงหน้านี่บอกเอ้าพี่มารายการใครมารายการมันยังไม่รู้เลยอะ